เมื่อรู้ตัวว่าเป็นโควิดร่างกายเนี่ยมันเป็นหมอที่ดีอยู่ละเราควรจะมีภูมิคุ้มกันโดยการยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนเมื่อรู้ตัวว่าเป็นโควิดจะเสริมสร้างพลังใจให้ตัวเองได้อย่างไรก็ต้องพักการพักคือการอยู่กับโควิดยังมีภูมิคุ้มกันที่จะเติบโตหลังจากที่ เราพักแล้วนะคะคือร่างกายเนี่ยมันเป็นหมอที่ดีอยู่แล้วคือการเป็นโควิดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวนะแต่การไม่พักเนี่ยน่ากลัวฉะนั้นเมื่อเราได้พักจริงๆเราได้นอนแล้วเราได้ดื่มน้ําเราได้กลัวคอเราได้สังเกตการฟื้นของร่างกายเนี่ยถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่แล้วอาจจะกลายเป็นคนที่เจอโควิด อีกครั้งหนึ่งแบบไม่เป็นละเพราะว่าเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันละแล้วดีที่สุดเลยนะสำหรับคุณแม่คือการนอนคือการนอนเนี่ยมันจะมีโกสธฮอร์โมนหลังในเวลาที่มันเอ่อมันควรจะได้วิตามินเนี่ยจากการนอนแล้วนอกนั้นก็เราก็ใช้การออกกำลังกายทำงานคือเวลานอนต้องนอนเวลาออกกำลังกายต้องออกกำลังกายแสดงว่าเรากำลังให้วัคซีนหรือภูมิคุ้มก,กันกับตัวเองได้อย่าง อย่างดีมีร่างกายเป็นหมอค่ะเข้าใจว่าเขาถามในแง่ของสร้างภูมิคุ้มใจอย่างไรดีในช่วงที่เขาเป็นโควิดคือถ้าเป็นแล้วมันก็ต้องยอมรับคือถ้าเป็นแล้วเราไม่อยากเป็นไปพูดว่าแหมเสียดายจังทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ยอมรับเราควรจะมีภูมิคุ้มกันโดยการยอมรับแต่ไม่ยอมจำนน